ไม่เห็นไม่เห็นข้ามเห็นนะเห็นแค่หูไม่ฉันพิเศษเหรอมันนี่มันนิ่งทั้งรอบเหรอรอบๆจะเห็นชั้นนะเห็นไม่ได้เลยไม่เห็นเลยเอามาเป็นหลักฐานอุ๊ยอสมทก็มาแล้วนี่กล้องใหญ่ได้หรือยังคะกล้องใหญ่พร้อมครับเห็นทุกคนอยู่ใช่ไหมกล้องใหญ่ใส่หูน้ำนะครับค่ะเกียร์โตเกียวใช่ไหมเกียร์โตเกียวค่ะข่าวพร้อมครับพร้อมค่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขุสุขคนเด้อสวัสดีค่ะบุ้ยมันรายการเนียงสักอย่างหนึ่งพี่น้องนึกว่ารายการอะไรสักอย่างหนึ่งแบบนั่งเป็นได้เป็นลาวแต่ว่ามันก็ต้องนั่งไปเรียนเป็นลาวครับพี่น้องเพราะอาจจะได้เบ้ากันชัดๆตรงๆนะครับหลายๆอย่างวันนี้แนะนำค่ายเพลงเพจค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกกับทักทายพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องเข้ามารับชมในโซดแล้วก็สวัสดีพี่ๆนักข่าวทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ที่หาอุตส่าห์มาจากกรุงเทพเลยเดินทางกันมาตั้งแต่เช้าเลยนะฮะข้าวกล่องก็เตรียมไว้ให้เยอะเลยเดี๋ยวไม่รู้จะกินกันหรือเปล่าที่ข่าวไปกินกันมาแล้วแซวนักข่าวเบาๆพี่น้องพี่ๆนักข่าวมีทุกคนน่ารักเดี๋ยวให้น้องเพลงทักทายพี่น้องลวกสวัสดีค่ะน้องเพลงค่ะน้องเพียงน้องเพียงค่ะน้องเพียงค่ะเดี๋ยวแช่ก่อนแช่ให้พี่น้องมาเบิ่งก่อนเด้อเป็นหนึ่งนะครับอย่างที่เป็นที่สงสัยของเบื้องต้นนะครับผมที่จุดชนวนเลยก็ก็พิมพ์มาที่แรกเนี่ยแหละครับได้โพสต์ลง Facebook ไปว่าได้โพสต์ลง Facebook ไปว่าในเรื่องของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกว่าใครมันต้องพูดถึงจุดเริ่มต้นกับว่าเป็นยังไงสินะครับก็ได้บอกว่าว่าใครที่แบบว่าอยากอยู่ก็อยู่ใครที่อยากไปก็ไปที่เคยพูดเนาะแม่เนาะเราก็พูดเอาความสบายใจของหลายฝ่ายเพราะว่าการทำงานน่ะการทำงานน่ะมันก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วสบายใจเป็นหลักถึงจะทำงานได้ถ้าทำงานแบบไม่สบายใจมันก็ทำงานยากนะครับหมายถึงว่าอย่างกระซ่างนี่สินะต่อให้เฮาบอเหล่าหรือเฮาบออันนี้FC ก็ต้องคิดเปลี่ยนอยู่แล้วว่าเป็นเพราะนี้หรือเปล่าเป็นเพราะนั้นหรือเปล่าเพราะแล้วเราพูดเองก็คือจบอันนี้คือแม่น้องเพลงแม่ของน้องเพลงนะครับผู้ปกครองน้องเพลงวันนี้ให้มาด้วยเพราะว่าคุณพ่อก็มาคุณพ่อก็มาใช่ไหมแต่ว่ายืนอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวจังให้เขามาให้กำลังใจเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของน้องเพลงพิมพิดาลูกให้หนูพูดจุดเริ่มต้นของเจ้าของก่อนที่ว่าที่ไปกับบางคนอาจจะไปหัวจากมือเนี่ยอาจจะดูหัวจากมากขึ้นลูกค่ะจุดเริ่มต้นกับแม่ภาคเขามานะคะแม่ภาคเขามาสมัครกับแม่แพทย์กับพ่อพี่คุณค่ะที่หนูเขามากับเพราะว่าแม่เขามาที่หลานเราไปในวันที่12ตุลาคมค่ะ12ตุลาวันนี้คือครบ5เดือนเป็นผู้ช้าๆลูกผู้ช้าๆค่ะก็เมื่อนั้นแม่หนูพามาเหมือนกันค่ะมาสมัครกับแม่แพทย์กับพ่อพี่ค่ะที่จุดประสงค์ที่เขามาในหาพ่อแพทย์กับพ่อพี่นะคะเพราะว่าอยากเป็นหมอลำค่ะอยากเป็นหมอลำค่ะจนพอพี่ใกล้แพทย์ให้โอกาสหนูให้เขามายืนในจุดๆนี้แล้วค่ะแล้วก็ได้เขามาแล้วก็ได้มีซิงเกิลเพลงห้อยใจบางไผ่แสนกับพอพี่ก็แม่แพทย์ก็เป็นคนให้โอกาสหนูค่ะแต่ว่าเพลงบางไผ่แสนนี่พอพี่เป็นคนเลือกคนสร้างก็มาขึ้นมาก็ขอบคุณพอพี่ค่ะที่สร้างให้หนูแต่มีคนรู้จักหนูแล้วก็มีคนรู้จักเพลงห้อยใจบางไผ่แสนค่ะขอบคุณแม่แพทย์ด้วยขอบคุณทั้งสองคนครับทีนี้มันก็เป็นข้อถกเถียงกันแหละว่าข้อถกเถียงกันแหละว่าน้องคือตอนเนี้ยอย่างที่ทุกคนฮู้ว่าตัวเกียวมิวสิกอ่ะเฮ็ดเป็นค่ายเพลงของช่องนะครับแล้วก็ตึกของเราก็อยู่ที่ขอนแก่นนะครับบาดที่นี่กับ FC ก็อยากรู้ความชัดเจนว่าน้องจะทํางานในรูปแบบไหนแล้วจะไปอยู่ตรงไหนอะไรก็คือมีกระทู้มีดราม่ามีนู่นเยอะมากแบบใช่มั้ยลูกหนูก็เห็นใช่มั้ยว่าเขาก็ต้องถามอยู่แล้วว่าหนูจะนั่นนี่นู่นอาเจนซี่ตอบแบบตรงๆได้ว่าแนวทางการทำงานของหนูเอาแบบไหนลูกความจริงหนูก็อยู่ในค่ายตัวเกียวมิวสิกเนาะค่ะครับ
แต่ว่าหนูก็ฮักแม่แพทย์กับพ่อเบียทั้งสองอยากอยู่ทั้งสองค่ะแต่ว่าในใจหนูมันก็ต้องจำเป็นต้องเลือกค่ะเพราะตอนแรกน้องเพ่งถามบอกว่าคือน้องมันเคว้งคว้างเมื่อเจอสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะน้องมันก็เคว้งคว้างว่าแล้วหนูล่ะเพราะว่าถ้าพ่อกับแม่บ่ได้อยู่น้ำกันแล้วหนูล่ะนี่ก็บอกน้องว่าหนูก็ต้องอยู่กับพ่อบิ๊กสิเพราะว่าหนูทำสัญญากับพ่อบิ๊กถึงแม้ว่าคำว่าโตเกียวมิวสิกแพลวจะเป็นคนตั้งให้บิ๊กเป็นผู้บริหารดูแลก็ตามแต่ว่าในเมื่อว่าเรายกให้พ่อบิ๊กแล้วยังไงน้องเพลงก็ต้องอยู่กับพ่อบิ๊กแต่หลังจากนั้นพ่อบิ๊กโพสต์ว่าโตเกียวมิวสิกให้ซิดในการเลือกหรือว่าตัดสินใจทีเนี้ยน้องก็เลยคุยกับพ่อกับแม่อันนี้ก็ขอให้น้องต่อว่าหนูคุยกับพ่อกับแม่แบบใดหนูก็ปรึกษาพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็ถามคู่เตอร์ถามเพถามไอ้แพ้วถามว่าหนูต้องอยู่ไสเพราะว่าในเมื่อที่พ่อเบิกก็ไอ้แพ้วก็ถามใครนะลูกถามมันคู่เตอร์ถามทุกอย่างค่ะถามพี่ๆเนี่ยว่าถามไอ้แพ้วเนี่ยนะคะว่าหนูต้องอยู่จุดใดหรือว่าอยู่จังใดเพราะว่าในเมื่อที่หนูมีสัญญาอยู่ไข่โตเกียวแล้วก็ได้ยื่นน้ำสายท่อฟินแลนด์นำบรูวานุสิอยู่จุดใดหนูก็เลยถามผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ปรึกษาพ่อแม่ว่าจังใดพ่อแม่ก็ว่าทำงานสบายใจก็อยากให้อีหลาแบบว่าทำงานสบายใจอายุในจุดๆนั้นค่ะแต่อันนี้คือสำหรับแพลวนี่แพลวบ่ได้แพลวบ่ได้คิดว่าน้องจะอยู่แสงท้องฟินแลนด์นะไม่ได้อยู่กับแพลวตอนแรกเพราะว่ายังไงก็คือเซ็นสัญญากับพ่อบิ๊กยังไงก็ต้องเป็นความดูแลของพ่อบิ๊กหรือว่าตามเงื่อนไขในสัญญาแต่พ่อบิ๊กให้โอกาสหมายถึงว่าให้โอกาสเลือกและก็พร้อมที่จะฉีกสัญญาถ้าเกิดว่าน้องอยากอยู่วงมันสิมีค่ายค่ายกับวงก็เลยเอาที่น้องสบายใจนะคะเอาที่น้องสบายใจแต่ใดๆคือตอนแรกคือยังไงนี่ก็บอกน้องว่ายังไงหนูต้องอยู่กับพ่อบิ๊กแต่ในเมื่อพ่อบิ๊กให้โอกาสเลือกแล้วคุณแม่ว่ายังไงคุณแม่คุยกับน้องว่าจังไรค่ะถ้าตอนแรกก็ขอให้แม่ท้าวความเนี่ยค่ะเพราะว่าเมื่อที่ไปก็คือที่ไปหาบอสเนาะที่ไปหาบอสทั้งสองคนก็ตั้งใจว่าจะไปอยู่แสงทองฟินแลนด์เพราะว่าย้อนว่าใกล้บ้านในวันที่12พอดีครบ5เดือนพอดีเลยตอนนี้ค่ะก็คือเป็นเด็กน้อยที่ครบ5เดือนตะออดอยู่เนาะค่ะนอกถึงว่าเนาะในความตั้งใจของแม่ก็คือว่าอยากให้ลูกเป็นมะลําถามว่า5เดือนนี้เนี่ยภายใน5เดือนนี้จะมีไผฮู้บ่ว่าบอสทั้งคู่จะแยกทางกันก็บ่มีไผฮู้แล้วก็บ่มีไผที่แบบว่าภูมิใจหรือว่ามีความแบบว่าดีใจเนาะค่ะอยากให้ทั้งคู่ได้แบบว่าให้มาแบบอยากให้เขามาแบบหักกันคือเก่าแต่ว่าในเมื่อที่มันเป็นไปบ่ได้แม่ในฐานะที่เป็นแม่ของน้องเพ่งเนาะค่ะก็ในความสบายใจของลูกอยากอยู่ไสแม่ก็ให้ลูกอยู่หันเพราะว่าลูกเป็นคนที่ทำงานแต่ถามว่าทั้งสองคนเป็นผู้ที่มีพระคุณทั้งสองคนแต่ว่าสำหรับแม่นี่แม่บ่เลือกแม่เลือกใครบ่ได้แม่ตัดสินใจบ่ได้พอแม่ฮักทั้งคนและแม่ฮักทั้งสองคนแล้วก็เข้าลบทั้งสองคนแล้วก็บ่คิดเลยค่ะว่าในเมื่อนั้นที่ไปหาบอสแพลวบอสบิ๊กสิริมีเพลงห้อยใจบังไฟแสนเนาะค่ะก็คิดว่าฝันไปบุญละบ่คิดว่าจะไม่ได้ฮอดอยู่จุดนี้แต่ก็ภูมิใจค่ะภูมิใจแห้งภูมิใจทั้งสองคนที่สางอีหลามากลูกตัวหนูลูกสวัสดีทางบ้าน 60,000 กว่าท่านด้วยนะครับโอกาสขอบคุณพ่อเบิกให้แพลวล่ะค่ะที่ให้โอกาสหนูล่ะก็เอาแบบว่าให้หนูมีสิ่งเกินเนาะค่ะแต่บ้านหนูก็อยากอยู่กับพ่อเบิกนําอยากอยู่กับแพลวนะอยากอยู่ทั้ง2ค่ะมันเลือกบ่ได้เพราะว่าตั้งแต่ที่แพลวกับพ่อเบิกอันนี้กันเนาะค่ะหนูนอนหาอยู่4มื้อเพราะว่าหนูคิดมาว่าหนูต้องอยู่ไสว่าหนูทําไปแพลวกับพ่อเบิกคือกันละลูกฮะ
แม่กับฮักด้วยกันฮักทั้งบอดบิดแล้วก็ฮักทั้งบอดแพลวเพราะว่ามือถือลูกเขามาลูกกับเป็นเล็กน้อยคนหนึ่งที่บ้านไม่เอียงเลยค่ะจนได้มาอยู่กับเปิดได้เซ็นสัญญาอยู่ขายโตเกียวมิวสิกแล้วก็ได้เพลงห้อยใจบางไฟแสนแต่ว่าก็ออกงานกับทางวงนะคะงานกับทางวงแล้วก็รู้มักมาลำมาแต่หน่อยค่ะอีนี่รู้มักมาลำมาแต่หน่อยแล้วก็จุดประสงค์ที่เขามาหาไอ้เพลกับพวิกกับพวานุอยากเป็นมาลำค่ะอยากเป็นมาลำอีหลีค่ะแต่ว่าเป็นศิลปินยกกับขายเพลงก็ดีอีกแบบนึงค่ะแต่ว่าคนห้องกับมักก็คือการโนกะมักมาลำค่ะทีนี้ให้ตอบแบบเป็นชัดเจนไปได้บ้างนี่ลูก FC ได้เข้าใจว่าโอเคน้องจะโยกย้ายจากโตเกียวมิวสิกไปอยู่กับแสงทองแพรวาแสงทองถูกไหมลูกให้หนูพูดค่ะนุกน้องเพลงนะคะจุดประสงค์เขามากก็คืออยากเป็นมอลำและกะขอบคุณพ่อเบเกอร์แพรวานะคะที่ให้โอกาสหนูได้ความจริงกับเป็นศิลปินในค่ายโตเกียวมิวสิกเนาะค่ะแต่ว่าพอบีก็ให้โอกาสนู่เลือกนู่ก็เขาเลือกอยู่กับแพ้วค่ะครับก็ทารบการตัดสินใจของน้องนะลูกนะก็คือสิ่งที่คนทำการคนทำงานออกมาก็ดีใจแหละถามว่ายังรักและผูกพันไหมมันก็ผูกพันอยู่แล้วเพราะว่าเราอะคุกคีมากับเนาะก็คือวันนี้ถึงน้องจะไปอยู่กับแพรวาแสงทองแล้วก็ดีใจนะเพราะว่าแม่แพรวก็คงดูแลน้องได้ดีอยู่แล้วพูดถึงว่าในเรื่องของการแสดงของอะไรคือเราไม่ห่วงนะเพราะว่าความสามารถของแม่แพรวก็คือบอกเลยว่าก็คือเยอะมากในเรื่องของการทำงานแต่ว่าเราไม่ได้ห่วงว่าถามว่ามีความตกใจบอหรือว่าแบบว่ารู้สึกแบบอย่างบอก็รู้สึกอยู่รู้สึกนี่หมายว่าก็รู้สึกเป็นห่วงเพราะว่าเหมือนอย่างที่รู้ว่าเราคือยังไฟเนี่ยคือทำงานกับน้องเพลมาตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันออกกลองวันออกกลองวันออกคือตั้งแต่เพลงแรกมือแรกนั่นแหละก็ฮู้ความบกพร่องของน้องฮู้ว่าคนๆเนี่ยเป็นนิสัยแบบใดคือลูกอะไปพี่น้องก็ฮักซ้ำลูกคนนึงละไปกับดีใจนะที่วันนี้ถึงไม่ได้เลือกตัวเกี่ยวก็ไม่ได้เป็นไรเพราะอยู่กับแพรวก็สบายใจเพราะว่าหนึ่งน้องจะได้ชอบหมอลำด้วยวงใหญ่ด้วยเพราะว่าของเราเป็นค่ายเพลงกับบรูว่าเวทีมันกับอะไรแบบว่าบึมบั่มนี่ก็มันเป็นงานขายเพลงเนาะเป็นออกงานแบบสไตล์แบบคอนเสิร์ตรับเชิญ1ชั่วโมงกว่ากลับบ้านอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ดีใจแต่ว่าความผูกพันน่ะมีอยู่ลูกคือเราผูกพันกันมาแหละผูกพันถูกแล้วเพราะว่าพอจะบ้างไฟแสนภูมิมโนลมอะไรอีกอย่างนี้ลูกแต่ละเพลงครับที่ไปเฮ็ดกันน่ะ มีทุกเพลงผมสิออกกล่องกันตอนละกะสิไปเฝ้าอยู่กล่องกันจนว่าการจน FC อันดราม่าช่วงนึงแล้วว่าไปแต่กับน้องเพลงแบบคือเรารักเหมือนลูกเราผูกพันแต่วันเนี้ยลูกก็คือคุยกันช่วงนึงเวลาตะว่ากระถ่ายน้องมาบอกว่าถ้าจะเบาเองมันก็คือให้ถ้าใครเบาเองมันก็คือจังข่อย1ข่อยย่านที่ว่าผู้ยันฟิเนี่ยไม่เอาน้องหรอทีมน้องบ่คือเราซัพพอร์ตเสมอแต่วันเนี้ยเอาความสบายใจของน้องเพลงแล้วของคุณแม่ก็เอาความสบายใจของน้องลูกสาวนะครับพร้อมกันดีใจแล้วก็สัญญาเฮากับว่าเป็นอย่างเฮากับสามารถขึ้นได้สัญญาเราจะมี2ฉบับนะครับ2ฉบับที่เซ็นกันไว้วันที่16ตุลา2556นะครับแต่เราก็จะไม่เปิดให้อ่านนะครับแต่ว่าตามจริงแล้วตามของสัญญาเนี่ยถ้าฉีกสัญญามันก็จะมีค่าปรับสัญญาประมาณคือเริ่มต้นน่ะสูงครับเริ่มต้นสูงถ้าเป็นคนแบบว่าเราไม่ปรับเพราะว่าเราก็เหมือนลูกสาวคนนึงเราจะมาปรับเพื่ออะไรเพราะว่าให้เขาไปทำมาหากินเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเกิดเป็นค่าใหญ่เขาไม่มีทางไม่มีการแบบว่าเป็นลูกไม่ลูกเพราะว่าทุกอย่างธุรกิจนะครับเพราะว่าเหมือนการปั้นศิลปินคนหนึ่งเนี่ยต้องใช้เงินมหาศาลมากในการทำซิงเกิลออกมาในการจ่ายค่าช่างแต่งหน้าในการทำชุดในการทำอะไรแบบนี้คือเยอะมากแต่อันเนี้ยเราไม่ได้คิดว่าสมัยก่อนเราอยู่ในองค์กรเดียวกันเราไม่ได้คิดคือเราอยู่นี่คือหมายถึงว่าตะกี้เราอยู่ในองค์กรเสถียรฟินแลนด์เราทำเพื่อจุดประสงค์ให้กับแม่แพลวเนี่ยที่ทำน้องออกมาเนี่ยคืออยากให้น้องมาเสริมในเรื่องขององค์กรให้โอกาสน้องแล้วทีนี้พอเพลงน้องมันดังปึ้มมันบออันบ้างไฟแสนมันดังปึ้มมันก็มาเสริมวงแสงทองฟินแลนด์มันก็เป็นข้อดีขององค์กรนั่นคือสิ่งที่เราจุดประสงค์นะครับจุดประสงค์ของเขาไปแบบ
เอื้อผู้ใดเอื้อพอบิ๊กเอื้อแม่แพ้วหรือบ่เอื้อไผกันนั่นน่ะคือเอื้อคําว่าสนองฟินแลนด์เพราะว่าให้มันคือตอนนั้นที่รับน้องมาน่ะคือเห็นอีหยังในตัวน้องอ่ะแล้วว่ามันอาจจะมีความน่าสนใจเฮ็ดน่าจะเฮ็ดให้วงเฮามีความน่าสนใจมากขึ้นก็มีจริงๆก็มีผลเพราะว่าเพลงมันก็มีผลครับก็สัญญาก็จะคืนให้โดยแบบไม่มีข้อเงื่อนไขเงื่อนไขทั้งหมดนะครับรายได้จากออนไลน์และได้จากงานแสดงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็บริษัทตัวเกียวมิวสิกก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องอีกนะครับแล้วก็เรื่องของกฎต่างๆแล้วก็รวมไปถึงค่าปรับที่เริ่มต้นก็มูลค่า7หลักก็เราก็จะไม่มีการพูดกันอีกตรงนี้ก็จบที่นี่แล้วก็หลังจากวันนี้เป็นต้นไปก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกถึงแม้จะร่วมงานไปเจอกันที่อื่นก็เจอได้คือเราไปเจอกันได้เราทำงานร่วมกันได้ปกติลูกคนเรามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าก็จะไม่เกี่ยวข้องกับตัวเกียวมิวสิกหากมีการจ้างงานให้ติดต่อกับทางต้นสังกัดของน้องโดยตรงโดยคณะแพร่เผ่าแสงทองนะครับใครติดต่อทางคุณโดยตรงก็คือแล้วก็เรียนทางเจ้าภาพให้เข้าใจด้วยว่างานของค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะไม่ได้มีน้องเพลงเข้าไปในร่วมของไอ้ค่ายเพลงนะครับเพื่อความชัดเจนเพราะว่าเหมือนไปบางงานถ้าไม่มีน้องเพลงอาจจะมีการมีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินเรื่องของอะไรด้วยครับก็สัญญา10ปีนะครับอยู่ในเล่มเนี้ย10ปีนะครับเป็นสัญญา10ปีก็ตอนนี้สักเพิ่งเซ็นได้สักเดือนไหม5เดือนใช่ไหมครับเพิ่งเซ็นได้5เดือนแล้วก็ซิงเกิลออกมากี่เพลงลูกก็มาจีนนะคะรวมหมดทุกเพลง4เพลงนะภายใน5เดือน4เพลงแล้วก็เป็นเพลงแตะหลักล้านวิวหมดคือมีโอกาสได้ไปฟีเจอริ่งกับแม่จินตลากี่เพลง3ค่ะ3เพลงใช่มั้ยคะ3เพลงนะครับคือ3เพลงเนี่ยภูมิพลตมใจยังอีกลูกไม่หักพลาบุญยังอีกรอพี่ธิปราชเชิงชุมรอพี่ธิปราชเชิงชุม3เพลงนะครับที่ร้องกับแม่จินก็ถือว่าภายใน5เดือนนี้ผลงานเพลงออกมาเยอะเหมือนกันนะลูกแล้วก็มันจะมีเรื่องของรายได้จากพวกโฆษณาอะไรเงี้ยก็แต่ก่อนเราก็จะหักกันนั่นนี่เนาะแล้วก็จากเพลงก็จะไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทตัวเกียวมิวสิกต่อไปคือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือหมดสิ้นสุดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับโดยแบบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ชัดเจนตั้งแต่วันนี้เจ้าภาพอะไรเงี้ยก็สามารถรับรู้ได้เลยว่าจะทำโปสเตอร์ออกมาชี้แจงอีกรอบนึงเพราะว่าย่านเพื่อนเอาไปคืนโปสเตอร์แบบพอใจผิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องการคนซื้อบัตรซื้อตั๋วอะไรแบบนี้ว่ายังไงครับพอพึงพอใจกับสัญญาตัวกับวันนี้ไหมครับคุณแม่คุณพ่อก็โอเคอยู่เนาะเพราะว่าน้องต้องอยู่ในความปกครองของคุณแม่และคุณพ่อแล้วก็ต้นสังกัดใหม่โดยคณะแพร่พาแสงทองนะแม่แพวแม่แพวมีอะไรมีคอมเมนต์นึงบอกว่านำเสนอไหมครับเมื่อแรกที่เธอมาแพร่พาบอดี้เอาเธอแต่พ่อบิ๊กเป็นคนรับเธอเข้ามาจริงเหรออันนี้ให้พูดจากน้องบอเลยค่ะแม่แพรก็พอไปฮับหนูอยู่บ้านทั้งสองคนเลยค่ะแล้วแม่เป็นคนตัดสินใจแม่ค่ะแม่เป็นคนตัดสินใจที่ชวนพ่อบิ๊กไปรับหนูวันนั้นนะคะดูไทม์ไลน์ด้วยนะคะดูไทม์ไลน์ด้วยดูคลิปด้วยว่าตั้งแต่แรกน้องเพลงเข้ามายังไงอย่าเม้นมั่วๆนะคะคุณแพรครับในฐานะที่น้องตัดสินใจแล้วว่าหลังจากนี้ไปจะอยู่ในการดูแลของเราวางแผนยังไงแล้ววันนี้เป็นทางโตเกียวมิวสิกเองเขาก็ไม่ได้คิดค่าฉีกสัญญาอยากพูดอะไรกับทางคุณบิ๊กแล้วก็น้องเพลงอันนี้ที่จริงหนูไม่ได้วางแผนอะไรเลยหนูไม่ได้วางแผนอะไรเลยเกี่ยวกับน้องเพลงเพราะว่าหนูคิดว่ายังไงน้องก็ต้องอยู่กับโตเกียวมิวสิกอยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยคือน้องบอกว่าพ่อบิ๊กให้หนูเลือกได้เลือกได้ก็คือน้องอยากเป็นหมอลำอยากขึ้นเวทีหมอลำอยากไปน้ำวงอาจจะโดยความผูกพันกับแม่แพ้วละกะกับพี่ๆเพื่อนๆอยู่ที่วงอันนี้ยังไม่ได้วางแผนอะไรค่ะหนูไม่ได้วางแผนอะไรกับตัวน้องเลยณตอนนี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้ชัดเจนมันไม่ได้ชัดเจนว่าอะไรยังไงเพราะว่ายังไม่ได้แถลงอะไรใครถามหนูก็รอแถลงรอพ่อบิ๊กแถลงเพราะว่าหนูให้เกียรติในฐานะที่เขาเป็นนายห้างแต่เมื่อวันนี้ชัดเจนแล้วแนวทางไงครับจะมีอะไรจะพูดกับทางคุณบิ๊กไหมแนวทางก็ยังคิดไม่ออกค่ะก็ต้องดูก่อนเราหนูเพิ่งยืนได้ค่ะตรงๆหนูก็เจออะไรที่เยอะแยะมากมายเจอมรสุมดราม่าท
ที่หนักมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูก็พึ่งยืนขึ้นมาหนูก็ต้องตั้งสติก่อนตอนนี้แล้วหนูก็จะมองแนวทางว่าอาจจะไปต่อยังไงกับน้องแต่แน่ๆคือหนูตอนนี้หนูไม่ได้มีค่ายเพลงหนูไม่ได้ตั้งค่ายเพลงแต่หนูเฮ็ดวงหมอลำเฮ็ดวงหมอลำแล้วก็นำเสนอในเรื่องของการแสดงหน้าเวทีมากกว่านำเสนอเจ้าภาพมากกว่าแต่สำหรับน้องเพลงก็คือน้องมาในแนวการทำซิงเกิลก็ดูกันไปว่าจะสานต่อในเรื่องของซิงเกิลน้องยังไงแต่ก็มีคำถามว่าแล้วหอยใจบ้างไฟแสนพ่อบีจะคิดรัดค่าลิขสิทธิ์กับน้องไหมถ้าน้องเอาไปร้องอันนี้ก็คือคำถามก็คือเรื่องของเพลงหอยใจบ้างไฟแสนนะครับผมเป็นคนสั่งแต่งเป็นคนสั่งทำเป็นคนคือผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาษาสินอยู่แล้วเพลงนี้นะครับก็คือทุกเพลงที่น้องเพลงร้องเป็นลิขสิทธิ์ของผมเป็นคนถือเองหมดแต่ผมก็ชัดเจนแต่ว่าแรกแล้วว่าทุกคนร้องฟรีเราไม่เก็บตังค์เราไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็คือเราเอาเพลงนี้ให้ทุกคนไปร้องเพื่อจะทำมาหากินเป็นการต่อยอดรวมถึงตัวน้องก็ยังสามารถเอาไปทำมาหากินได้ต่อไปเหมือนเดิมนะครับก็สามารถเอาไปร้องได้เลยไม่มีลิขสิทธิ์เพราะว่าอย่างน้อยอ่ะน้องก็เป็นเจ้าของเพลงเป็นคนร้องเชื่อว่าก็ถ้าไม่ใช่น้องร้องก็อาจจะไม่ดังก็ได้หรืออาจจะดังมันก็แล้วแต่อาจจะเหมาะสมกับน้องเพลงนี้นะครับก็คือต้องยกเครดิตให้เขาทำแบบทำไว้เพราะตัวนี้ก็คือร้องได้เลยลูกหนูร้องทุกงานร้องได้ทุกงานเลยลูกแล้วก็ทุกคนก็สามารถร้องได้นะครับแล้วส่วนเพลงของแม่จินก็เป็นนี่คือของแม่จินอันนั้นผมก็ไม่สามารถตอบได้ต้องไปถามแม่จินทางสังกัดแม่จินตลาดพูนลาบแต่ว่าในของตัวกิมมิชิกเนี่ยทุกเพลงร้องฟรีโนลิขสิทธิ์ไม่ต้องมาขอเอกสารอะไรไปร้องเลยไม่มีการฟ้องร้องอะไรทั้งสิ้นสำหรับผมนะครับไม่แม่หอยหลังจากนี้แน่นอนว่ามันต้องมีดราม่าเกิดขึ้นแน่เราเตรียมมือรับกลับมายังไงบ้างมือรับดราม่าใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็คงไม่ได้เซี่ยวหนูมั้งถ้าเจอดราม่านะเพราะฉะนั้นก็คือไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วในโลกใบนี้แต่น้องเพลงเหรอลูกแต่สำหรับน้องก็คืออ่ะอย่าให้น้องน้องก็กลัวน้องอาจน้องก็มีความกลัวแหละเพราะว่าน้องเพิ่งเข้ามาอยู่วงการทายาทการไปมันก็ต้องมีดราม่านะคะแต่ว่าหนูก็เตรียมใจไว้แล้วเพราะว่าหนูก็เคยมีดราม่ามาก่อนนะคะก็เตรียมใจมาแล้วก็ยังสิเกิดมันก็ต้องเกิดค่ะหนูอยากจะพูดอะไรกับตรงนี้ต่อหน้าทั้งพ่อบิ๊กแล้วก็แม่แพวสำหรับคนที่คอมเมนต์บอกว่าการที่หนูตัดสินใจแบบนี้คือหนูเหมือนเนรคุณฝั่งใดฝั่งหนึ่งอันนี้หนูอยากพูดอะไรและอยากพูดอะไรต่อหน้าในตรงนี้เลยในใจมันบ่ได้เนรคุณเลยค่ะก็คือฮักทั้งสองค่ะฮักพ่อบิ๊กฮักแม่แพวค่ะเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้สาวหนูมาอีหลีไปฮักอยู่บ้านแล้วก็เป็นผู้ให้โอกาสแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงนําค่ะที่สนับสนุนสนุนแล้วก็เชียร์หนูค่ะกว่าจะมาถึงจุดที่เราต้องเลือกมันลำบากใจขนาดไหนของพี่ลำบากใจค่ะหนูนอนหายอยู่ซีมือเพราะว่าหนูคิดมากว่าหนูต้องอยู่ทางไหนแต่หนูต้องอยู่กับไผค่ะแต่สุดท้ายเราก็เลือกที่จะทำอะไรที่มันสบายใจนั่นค่ะมีอะไรอยากฝากเอฟซีที่แบบไม่เข้าใจบ้างขอความร่วมมือในการตัดสินใจเอฟซีหมายถึงว่าอยากฝากเอฟซีที่ไม่เข้าใจใช่คนที่คอมเมนต์ไม่เข้าใจน้องในการตัดสินใจของเราเอฟซีไม่เข้าใจพูดยังไงมันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีค่ะหนูคิดยังไงล่ะลูกกับเอฟซีว่าจะไงนะคะก็ให้เพื่อนเข้ารบในการตัดสินใจของหนูค่ะอย่างพ่อบีเองนะคะมีอะไรอยากจะบอกน้องหลังจากนี้ก็เอฟซีที่แบบไม่เข้าใจน้องก็ผมคิดว่าการตัดสินใจแต่ละคนเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้แล้วยิ่งสังคมมันก็ห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่เรามีคือกาย FC มีสติในการคอมเมนต์นะครับให้ FC มีสติในการคอมเมนต์แล้วก็เรารู้สึกอย่างไรบางทีเราไม่ต้องคอมเมนต์ตลอดทุกเรื่องก็ได้นะครับก็ให้มีสติในการคอมเมนต์ในการพิมพ์ให้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วยนะครับใน FC ของแพรวแสงทองหรือว่า FC Tokyo Music หรือ FC พุทธมาปินแลนด์ก็อยากให้รักใคร่ปองดองกันนะครับในวันนี้ถึงแม้บทบาทหน้าที่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเต็มร้อยแต่ว่าผมเชื่อวันหนึ่งมันคงต้องโคจรมาด้วยกันอยู่แล้วเพราะว่างานที่ค้างอยู่ก็ยังต้องโคจรเจอกันอยู่เสมอเพราะแล้วคอมเมนต์อะไรก็ต้องนึกถึงอนาคตนะครับที่เราก็ต้องเจอกันนะครับในเรื่องของการทำงานร่วมงานอยู่เมืองไทยเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่จังหวัด70 กว่าจังหวัดเพราะมันต้องเจอกันอยู่แล้วเพราะแล้วเราจะเป็น
คือเราไม่ใช่ว่าทำขึ้นมาเพื่อเป็นการแข่งขันหรืออะไรทั้งสิ้นหรือรวมถึงน้องวันนี้ในสิ่งที่น้องเลือกตัวผมก็เคารพในการตัดสินใจของน้องโดย 100% อยู่แล้วแล้วก็จะขออวยพรให้น้องเพลงนะครับมีความสุขแล้วก็ดังๆปังๆอยู่ที่ไหนก็ขอให้คนรักอยู่ที่ไหนก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะลูกนะแล้วก็ขอให้ FC ซัพพอร์ตสตาร์ตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสังกัดที่ไหนก็ให้ขอให้หนูเป็นคนที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปลูกลึกๆในใจเสียใจมั้ยครับพี่บิ๊กที่มันเป็นแบบถามว่าเสียใจไหมมันไม่ได้เสียใจถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราก็เข้าใจหมดคือถ้าเสียใจอ่ะมันต้องแบบเขาทำผิดเรานะแต่ว่าน้องเขาอาจจะไม่ได้ทำผิดแต่ว่าอาจจะเลือกไม่ได้แล้วก็อาจจะเลือกได้อยู่อาจจะเลือกในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองชอบที่สุดด้วยความยังแบบว่าวงใหญ่เนี่ยเขามีงานทุกวันด้วยความมั่นคงอาจจะสูงกว่าที่นี่หรือเปล่าก็ตอนนั้นต้องเป็นคิดคือต้องห่วงอนาคตว่าเขามีรายได้ทุกวันอยู่วงใหญ่เพราะว่าเหมือนวงของคุณแพรวเนี่ยคือเขาจะมีเจ้าภาพข้ามปีอยู่แล้วแล้วก็ลูกค้าประจำคือเยอะมากฐานแฟนคลับก็คือแน่นผมคิดว่าถ้าอยู่ตรงนั้นน่าจะมั่นคงเหมาะกับน้องมากกว่าเพราะว่าของผมเนี่ยมันเป็นแนวออกไปทางค่ายเพลงแล้วเราอนาคตเราจะเป็นวาไรตี้หรือเป็นสไตล์แบบที่เข้าถึงทุกภาคส่วนโดยที่เราจะไม่ใช่หมอลำ 100% เพราะแล้วถ้าน้องชอบหมอลำมันเหมาะกับน้องแล้วที่อยู่ตรงนั้นผมว่าตรงนั้นมั่นคงกว่านะครับผมคิดว่าประมาณนั้นก็เข้าใจน้องเลยแหละว่าถ้าตรงไหนมันอยู่แล้วมันสบายใจมันทำงานสบายใจแล้วถ้าอยู่ที่ไหนมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของเราอ่ะมันจะแบบออกผ่านสีหน้าเพื่อนร่วมงานหรืออะไรมันจะเกี่ยวข้องหมดเลยแต่ว่าถ้าน้องอยู่จุดนั้นจุดตรงนั้นอ่ะน้องจะสบายใจเพราะว่าน้องอาจจะเติบโตตรงนั้นไม่ใช่แต่หน้าที่คุ้นเคยมีพี่ๆที่คุ้นเคยอยู่ตรงนั้นแต่อยู่นี่ก็อาจจะมีคนคุ้นเคยอาจจะไม่เยอะอะไรมีเท่าที่นุ่นนะครับในมุมพี่แพรวอยากจะพูดอะไรบ้างไหมครับพอจริงๆก็เป็นคนดีรวมสร้างน้องเองมาด้วยกันก็ดีใจและภูมิใจในตัวน้องที่น้องค่ะคือพอใจต้องไปแสงก็เป็นที่นิยมชมชอบของพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงแล้วก็มารำทุกวงร้องเท่ากับดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณพ่อบิ๊กขอบคุณพ่อบิ๊กที่ร่วมสร้างพอใจบ้างไฟแสนกันมานะคะถือว่ามันก็เป็นการชูวงเราได้นะคะในช่วงเวลาที่เราร่วมกันสร้างมาแต่ณตอนนี้ก็ขอบคุณพ่อบิ๊กที่ให้โอกาสน้องได้เลือกโมเมนต์ว่าไม่ได้นะสัญญาก็คือสัญญาอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อบิ๊กก็ยังให้โอกาสให้น้องเลือกพร้อมที่จะฉีกสัญญาให้เสมอแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายหรือว่าค่าปรับใดๆอันนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อบิ๊กที่ให้โอกาสน้องซึ่งก็เข้าใจว่าน้องมันเด็กเนาะเด็กแล้วทีเนี้ยมันก็ไม่รู้มันจะอยู่จุดไหนแต่ในเมื่อน้องเลือกแล้วเราก็ทั้งสองคนก็เคารพในการตัดสินใจของน้องใดๆคือมาอยู่วงค่าตัวมันไม่ได้เยอะนะคะอยู่วงค่าตัวไม่ได้เยอะแต่ถ้าเป็นศิลปินเดี่ยวคุณก็จะได้เงินเป็นก้อนแต่อยู่วงคือค่าตัวไม่เยอะแต่ก็อาศัยว่าเรามีงานทุกวันแต่เรื่องมาลัยมันไม่ได้แบบได้ทุกวันได้เยอะอะไรทุกวันขนาดนั้นมันก็ได้เป็นบางวันทั้งนี้ทั้งนั้นคือแล้วแต่แฟนคลับ FC จะเมตตาน้องครับเดี๋ยวขอฝากนิดนึงนะครับก็ FC ของน้องเพลงพิมดานะครับผมก็เวลาจะพูดอะไรถึงบอสบิ๊กหรือเพื่อนฟินแลนด์นะครับให้พูดในนึกถึงด้วยว่าตอนที่คุณชอบฉันคุณยังชอบฉันอยู่เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คุณพูดถึงเพื่อนฟินแลนด์ในแชทในแรงสิ้นผมมีหมดทุกอย่างนะครับให้หยุดการกระทำเหล่านั้นคือคุณก็ต้องเข้าใจว่าทุกอย่างมันต้องเป็นเวลาไปตามขั้นตอนนะครับตอนที่คุณรักฉันคุณก็ยังรักอยู่แต่พอคุณเกลียดฉันคุณกล่าวมาว่าวอันนี้นู่นคอยกับว่าวอย่างแต่เราคอยฝากว่าวันนี้ชัดเจนแล้วเนาะเอาที่สบายใจเพราะว่าคอยไม่ได้ออกมาว่าวก็คือหลุดมาถึงหัวเยอะมากนะครับเป็นแชทเป็นคำเป็นชื่อเราเลยนะครับคือเป็นชื่อเป็นรูปอะไรแบบนี้ขอร้องว่าให้หยุดนะครับให้หยุดแล้วก็คือไม่ต้องมาโพสต์แขวะอะไรแบบนี้แบบว่าก็คือผมก็ยังไม่ได้โพสต์ถึงชื่อน้องตั้งแต่วันแรกหรืออะไรก็คือให้รอให้น้องพูดเองรอให้แม่น้องพูดเองเพราะแล้ววันนี้เคลียร์ทุกอย่างนะครับเคลียร์ทุกอย่างเลยนะครับขอความกรุณาคือถ้าเข้าใจบางใดก็มื้อนี้ให้เข้าใจได้แล้วเนาะให้เข้าใจเลยแล้วก็ FC ผมพร้อมที่ไปว่าให้น้องก็ให้เข้าใจมื้อทุกคนต่างฝ่ายต่าง
หยุดใดๆก็คืออยู่ที่ไหนก็ได้ลูกหนูอยู่ใส่ก็ได้แม่นมื้อนี้หนูอยู่กับพ่อบิ๊กหรืออยู่กับแม่แพ้หรืออนาคตหนูจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเราคิดดีทำดีกตัญญูลูกคุณก็ไม่มีวันตกต่ำใช่อยากให้ฝากตรงนี้นะลูกสิ่งที่เราควรต้องมีในเรื่องของเหมือนตัวผมทุกวันนี้ที่มีทุกวันนี้เราเชื่อว่าในสิ่งของการกตัญญูรู้คุณกตัญญูรู้คุณบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ความซื่อสัตย์สุจริตต่อแฟนคลับแฟนเพลงตรงนี้มันบ่งมันจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จลูกเราเป็นศิลปินถ้าเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์ยังไงเราก็อยู่ในวงการนี่นานเหมือนแบบหลังๆมาผมก็ไปทำงานในกว้างขึ้นเนาะเห็นหลายคนเป็นยังเพื่อนขึ้นอยู่ในโดนเพราะว่าเพื่อนกะน่ารักมีความน่ารักมีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้หนูเก็บตรงนี้ไว้ลูกอยู่นานๆนะลูกนะให้อยู่นานๆตลอดคู่เคียงคู่การบันเทิงวงการบันเทิงบ้านเรานะครับนักข่าวมีอะไรอีกไหมอยากให้น้องเพลงพูดสักนิดหนึ่งถึงพี่บิ๊กในฐานะที่ให้โอกาสเราเรียกในการที่จะฉีกสัญญาด้วยไม่คิดเงินด้วยแล้วก็ยังให้เราร้องคอยใจบ้างคอยแฟนเหมือนเดิมจริงๆเราอยากจะมีอะไรจะบอกเป็นพิเศษเป็นพิเศษไหมคะขอบคุณพ่อบิ๊กราคาเจบ่เก็บบ่ยังนำหนูเพราะว่าหนูหูอยู่ว่าพ่อบิ๊กกะฮักหนูคือลูกก็เลยบ่ได้คิดอียังนำค่ะก็บ่มียังบ่หรอกค่ะนอกจากคำว่าขอบคุณแล้วก็ฮักค่ะฮักพ่อบิ๊กคือเก่าค่ะฮักคือกันครับทุกคนทำงานมันบ่เรื่องฮักเด็กก็ฮักอยู่แล้วพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดงานมากันนี่มันอุ้ยหาเดือนแล้วเนาะหาเดือนอุ้ยมันไปใช้แปลกันลุยกันทุกหม่องลุยกันทุกที่นะครับก็ให้เก็บตัวนี้ไว้จำวันนี้ไว้ลูกวันนี้มันก็จะมีเรื่องราวมีดราม่านิดหน่อยก็ต้องสู้เพราะทุกคนมันเจอกันอยู่ทุกคนอยู่แล้วไม่มีใครดีไม่มีใครจะแบบเพียบพร้อมไปได้ทุกคนหรอกมันก็ต้องสะดุดบ้างปรับเปลี่ยนบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับมีอะไรอีกไหมคะคุณแม่ก็น้องมาถึงจุดนี้นะคะแม่ก็อยากขอบคุณบอททั้งสองคนนะคะทีปันทีฟางอิหลามานะคะบ่ว่าเพิ่นสิเลือกทางใดกะนี่ล่ะเพราะว่าลูกสบายใจมองใดแม่กะสบายใจมองหันกะบ่เป็นหยังเนาะค่ะเนาะแล้วก็ขอบคุณบอดบิ๊กเนาะค่ะที่ให้เวลาได้ร้องเพลงห้อยใจมองไฟแสนแล้วก็เพลงของเมจินเนาะที่ฟีเจอริงนะคะเพราะว่าทีมมามือแรกแม่กะบ่ได้คิดว่าอีหลาสิบเดมาถึงขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนขาแฟนเพลงบ้านฮักแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ขอโทษคนที่สำหรับคนที่บ่เข้าใจบางคำตัดสินของอีหลาว่าอีหลาเลือกผู้ใดอาจสิบ่เข้าใจจริงๆเนาะค่ะแต่ว่าอยากให้ฮู้ว่าบางเทื่อจังได๋ล่ะมันบางเทื่อแบบว่ามันคือความสบายใจของเด็กน้อยเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณและก็ขอโทษนะคะหากบ่เข้าใจครับก็เดี๋ยวผมก็จะฝากเรื่องของงานเราด้วยสตรีมมิ่งของเราแล้วก็การเปิดตัวนักร้องใหม่นะครับว่าวันที่15 16นี้นะครับทางค่ายเพลง Tokyo Music ก็มีการออดิชั่นนักร้องอยากฝากพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงมาให้กำลังใจในการรับเลือกนักร้องครั้งนี้นะครับนักร้องหญิง10ท่านที่ผ่านเข้ารอบเข้ามาออดิชั่นนะครับเข้ามาออดิชั่นตรงนี้ก็คือตอนนี้ค่ายเราก็จะมีนักร้องชายรวมหมดเลยนะครับอย่างที่ตอนนี้ก็คือเหลือนักร้องชายล้วน10คนไม่ใช่10คนสิ6หรือ5คน5คนเนาะนักร้องหลายคนหลายนักร้อง5คน6คนนักร้องหญิงไม่มีนะครับเพราะว่าน้องเพียงก็โอเคยกย้ายกันไปนะฮะเหลือนักร้องหญิงแล้วก็จะคัดเลือก1คนฝากพี่น้องติดตามนะครับวันที่15พรุ่งนี้แล้ว10ท่านแรกจะมาปรากฏตัวในรอบออดิชั่นของเรานะฮะแล้วก็คัดเหลือเพียงคนเดียวที่จะเข้าไปเหลือวันที่16ชิงชนะนะครับฝากพี่น้องน้ำครับกลุ่มปิดคอนเสิร์ตนะครับออดิชั่นของ Tokyo Music บัตรราคา129บาทฝากพี่น้องน้ำเด้อนะครับแม่กำลังใจลูกอีสานบ้านเฮามาแข่งกันอะไรนะฮะการที่จะปั้นนักร้องเป็นเบอร์หนึ่งของค่ายแบบน้องเพลงมันจะยากไหมมันยากอยู่นะพี่แต่มันก็ไม่เกินความสามารถเพราะว่าทุกอย่างมันต้องใช้
สมองสองมือใช้ทุนนะทรัพย์เหมือนเพลงบั้งไฟแสนเนี่ยกว่าจะดังทุกวันเนี่ยกว่าครึ่งล้านกว่าจะช่างแต่งหน้ากว่าจะ PR กว่าจะโพสทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยมันอยู่ที่การตลาดด้วยแต่ผมก็คิดว่าผมมีความสามารถที่จะพัฒนาตรงนี้ได้อยู่ถึงแม้ไม่เก่งแต่ว่าเราก็พร้อมที่จะพัฒนาตรงนี้แน่นอนครับผมคิดว่าก็น่าจะเป็นดาวประดับโตเกียวมิวสิกได้อยู่แน่นอนครับเพราะว่าเราก็จะคัดคนที่พร้อมใช้งานมากที่สุดนะครับแม่แพลวค่ะแล้วแม่แพลวเองมีอะไรอยากจะฝากถึง FC ของน้องไหมคะหรือว่าอย่างบางคนเนี่ยตอนนี้เขาเหมือนกำลังเหมือนปรามาสน้องไว้เนาะว่าตอนนี้น้องกำลังดังแค่เพลงเดียวแล้วยิ่งถ้าเกิดไปอยู่กับแม่แพลวเนี่ยมันคือการที่ตัดสินใจผิดน้องอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแม่แพลวมีอะไรอยากจะพูดตรงนี้ไหมคะสำหรับแพลวก็ที่จริงน้องก็ไม่ได้ใครก็อยากดังอะเนาะแต่ว่าที่จริงน้องมาอยากเป็นหมอลำอยากเป็นหมอลำอยู่วงหมอลำซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้ทำค่ายเพลงพอบีบริเวณขายเพลงแม่แพลวบริเวณขายเพลงแต่เป็นวงหมอลำแต่น้องมาอยู่ในฐานะพิพากษาน้องอยากเป็นสมาชิกของคนในวงแค่นั้นเพราะฉะนั้นก็มันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องแบบไม่บริกดดันอีกอย่างอะค่ะไม่ได้กดดันอะไรเพราะว่าเอาเราคุยกับน้องน้องอยากเป็นหมอลำแค่นั้นอนาคตจะทำเพลงจะดังหรือไม่ดังมันก็เป็นเรื่องของของดวงชะตาของอนาคตค่ะแต่ใดๆคือตอนนี้เราสร้างผลงานคือการเป็นหมอลำวงหมอลำแค่นั้นก่อนค่ะอันนี้เป็นเคสสุดท้ายเคสเดียวที่เราให้โอกาสแล้วใช่ไหมครับพี่บีในค่ายใช่หลังจากวันนี้เป็นต้นไปก็ตามสัญญาตามกฎหมายทุกฉบับในเรื่องของเป็นศิลปินเพราะว่าต่อไปนี้เราจะมุ่งมั่นพัฒนาคนที่พร้อมทำงานแล้วก็ทำงานสร้างสรรค์ผลงานเพลงนะครับเพราะว่าต่อไปนี้เราต้องใช้สมองสองมือคุณทุนทรัพย์เยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีการที่จะมาก็คือถ้าเกิดวันนี้พูดแล้วใครอยากไปก็ไปใครอยากอยู่ก็อยู่โอเควันนี้จบเหมือนน้องซีแกรมตัดสินใจที่จะอยู่กับพ่อบิ๊กคุณกูชินจังแล้วก็น้องลีโอใครคอปเตอร์จะไม่ได้นะแล้วก็ล่าสุดเลยของน้องก้องวายุนะครับก็เป็น5หนุ่มพอดีนะครับก็ทุกคนพร้อมเหมือนจะพร้อมเพราะว่าวันนี้ผมบอกว่าใครที่จะมีอะไรมาแล้วลูกใครอยากแถลงการอะไรหนูมาเลยน้องลีโอหรอน้องคอปเตอร์หรอหรืออะไรคอปเตอร์ก็เป็นคนนึงที่ชอบหมอลำเหมือนกันนะหมอลำมากคอปเตอร์เป็นแบบว่าชอบหมอลำเพลินเลยแล้วนางไม่ร้องเพลงด้วยนะแต่ก็งงอยู่ตอนแรกก็ตกใจว่านางจะเพราะว่าก็ดันนางอยากอยู่วงหมอลำอยู่ว่าแต่ว่านางก็เลือกอยู่ที่นี่ก็เคารพการตัดสินใจของน้องผู้ปกครองน้องเพราะคอปเตอร์เป็นคนที่ชอบหมอลำเวอร์มากเพราะเป่าแคนตลอดแต่วันนี้ไม่เห็นมาแสดงว่าก็คือคงจะตัดสินใจอยู่นี่แล้วครับโอเคค่ะโอเคนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทีมงานขอบคุณนักข่าวทุกช่องขอบคุณ FC ทุกฝ่ายนะครับ FC แม่แพลว FC น้องเพลง FC พ่อบิ๊ก FC โตเกียวมิวสิกขอบคุณทุกๆท่านที่วันนี้ให้การสนใจแล้วก็รับทราบด้วยการเป็นเอกฉันท์ในความเดียวกันหมดทุกอย่างเนาะอ่ะขอบคุณแม่แพรคุณน้องเพียงคุณแม่น้องเพลงด้วยขอบคุณพ่อน้องเพลงขอบคุณพี่นักข่าวทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอถ่ายรูปนึงนะคะได้ครับตรงนี้นะ